นับว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่เซอร์ไพรส์แฟนๆแบบสุดๆจริงๆครับทุกคนอย่างในเวลานี้เองน้องยุกยอมก็มาสร้างปรากฏการณ์สะเทือนทั้งเขาใหญ่ด้วยทะเลอากระบงที่ทำเอาเจ้าตัวนะครับถึงกับอึ้งเลยฮะว่าแฟนๆมากันเยอะมากและก็พร้อมกันนั้นน้องยุกยอมก็ยังจะกลับมาหาแฟนๆชาวไทยเราอีกครั้งในสิ้นปีนี้ด้วยนะฮะเพราะเขาจะมาร่วมเขาดาวร่วมกับแฟนๆทุกๆท่านในประเทศไทยและก็อีกหนึ่งข่าวใหญ่แบบใหญ่มากจริงๆกับการประกาศไลน์อัพศิลปินในงาน Soul Music Award ครั้งที่33ที่ก็เรียกได้ว่าเป็นการประกาศรางวัลที่แทบจะเป็นงานคอนเสิร์ตของ GOT7 ไปแล้วครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับแอดขออนุญาตกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องสักเล็กน้อยที่ร่วมโดเนทเงินให้กับช่องขอขอบคุณคุณครู1 The Voice ร่วมสนับสนุนให้กับช่อง200บาทเป็นมูลค่าที่เยอะมากๆและสนับสนุนให้แอดอย่างต่อเนื่องเลยแอดต้องขอขอบคุณมากๆนะครับและสำหรับท่านไหนนะฮะที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงค์ดังภาพได้เลยนะครับแอดถึงกับเริ่มต้นไม่ถูกเลยทีเดียวฮะยิ่งนับปีเรื่อยๆประเทศไทยของเราแทบจะเป็นแดนเมียหลวงหรือว่าเป็นประเทศของGOT7มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนเรียกได้ว่าประเทศไทยเราแทบจะเป็นแผ่นดินสีเขียวหมดแล้วครับเพราะว่าหนุ่มๆ GOT7 เขาฮอตกันไม่หยุดจริงๆฮะมาทำให้แฟนๆอากาเซ่ในไทยกระชุ่มกระชวยกันอย่างต่อเนื่องอย่างในเวลานี้เองก็น้องยุกยอมครับเมื่อวานนี้ก็มาสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่บนเวทีงานคอนเสิร์ตเฟสติวัลแห่งชาติของประเทศไทยเลยอย่างงาน Big Mountain ที่จัดไกลถึงเขาใหญ่แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่อุปสรรคของอากาเซ่แต่อย่างใดเลยฮะเพราะก็มีเหล่าแฟนๆแล้วก็แม่ๆที่ตามไปเชียร์อัพลูกยุกยอมคนนี้ถึงงานคอนเสิร์ตกันเลยทีเดียวฮะจนทำให้น้องยุกยอมนะครับในช่วงที่ได้แสดงคอนเสิร์ตถึงกับตกใจเลยว่านี่ไม่ใช่งานคอนเสิร์ตเดียวของตัวเองและก็ยิ่งเป็นงานเฟสติวัลด้วยก็น่าจะมีแฟนคลับจากหลายด้อมนะครับมารวมตัวกันแต่ผลปรากฏว่าบริเวณรอบๆด้านหน้านะครับมีแต่ทะเลอากระบงสีเขียวแบบเด่นชัดมากๆเลยฮะเห็นแต่ไกลก็ยังมองออกเลยว่านี่แหละคืออากระบงสีเขียวของเราทำเอาเจ้าตัวนะครับถึงกับดีใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ถึงความรักที่อากาเซ่คนไทยมอบให้กับเขาเห็นแบบนี้นะครับน้องยุกยอมคงหนีไปไหนไม่ได้แล้วจริงๆฮะเวลาถ้ามีงานอะไรก็คงจะนึกถึงที่ประเทศไทยเป็นที่แรกก่อนอย่างแน่นอนเพราะว่าไทยแลนด์คือแดนเมียหลวงรักพวกเขามากจริงๆครับทุกคนใช่ครับผมโดนรักเซลคือวันนี้ตกใจมากๆเลยครับวันนี้อากาโบงโนวาโซอากาโบงขอบคุณครับอาจารย์รักสโลเนลคือน่าภูมิใจจริงๆครับผมโอเคครับเจ้าโดนรับบอลกันเราเอย่าไปต่อกันเลยไหมครับโดนรับบอลกันเล่นเจอกันครับโอเค let's go you guys และก็ไม่ต้องรอนานเลยนะฮะเพราะว่าล่าสุดทางไอคอนสยามก็มีการเปิดตัวพาสมาชิกGOT7มาเขย่าเวทีริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกคนแล้วครับและคนที่เปิดตัวต่อจากน้องแบมแบมก็คือน้องยุกยอมนี่แหละฮะไม่ต้องรอนานกันจริงๆครับทุกคนจบจาก Big Mountain ก็กลับไปชาร์จพลังสักแป๊บหนึ่งที่เกาหลีแล้วก็พอสิ้นปีก็จะกลับมาเขาดาวข้ามปีไปกับแฟนๆชาวไทยต่อเขารักประเทศไทยมากจริงๆนะฮะเห็นได้เลยว่าGOT7 เขาจะนึกถึงประเทศไทยอยู่เสมอๆและก็จะยก priority แรกนะครับให้กับแฟนๆชาวไทยเป็นอันดับต้นๆเลยฮะพอพลังรักอันเหลือล้นนี่ล่ะครับและก็ยังไม่หมดนะฮะเพราะแอดจำได้ว่าทาง official ของไอคอนสยามเขาได้มีการแจ้งออกมาว่ามีอีก2เมมเบอร์จากวง GOT7 จะมาร่วมสมทบกับน้องแบมแบมซึ่งตอนนี้ก็เปิดตัวมาแล้วนะครับทั้งตัวของน้องแบมแบมเองและก็อีกหนึ่งคนที่เพิ่งเปิดตัวแบบสดๆร้อนๆเลยกับน้องยุกยอมนี่แหละครับแฟนๆของช่องล่ะฮะคิดว่าจะเป็นใครดีเอ่ยบอกเลยนะครับว่าไอคอนสยามคงต้องจัดการแสดงกลางน้ำแล้วล่ะครับเพราะลานจัดงานริมน้ำเนี่ยเล็กเกินไปจริงๆฮะไม่สามารถที่จะรองรับอากาเซ่ได้หมดอย่างแน่นอน
และสำหรับใครนะครับที่ยังรอเรื่องของรายละเอียดการเข้าร่วมงานของไอคอนสยามตอนนี้ยังไม่มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะฮะไว้ถ้าเกิดแอดได้ข้อมูลเมื่อไหร่ก็จะรีบมาแจ้งให้ทุกคนทราบโดยไวเลยครับและก็มาถึงอีกหนึ่งข่าวใหญ่จริงๆนะของคนไทยเรากับงานประกาศรางวัล Soul Music Award ครั้งที่33งานประกาศรางวัลครั้งนี้เรียกได้ว่าไลน์อัพศิลปินคือปล่อยมาไม่หยุดจริงๆตอนนี้มีศิลปินที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือเยอะมากๆเลยครับทั้งศิลปินเกาหลีและก็มีศิลปินคนไทยด้วยและวันนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางผู้จัดงานก็ได้มีการปล่อยไลน์อัพศิลปินมาเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วครับและก็เป็นไลน์อัพศิลปินที่เปิดตัวออกมาทำเอาอากาเซ่อย่างพวกเราคือใจฟูกันอีกแล้วครับเพราะว่าไลน์อัพที่เปิดออกมาเพิ่มในวันนี้ก็คือพี่จ๋าหรือว่าพี่มาร์คนั่นเองครับทุกคนเปิดมาก็คือปังไม่หยุดจริงๆฮะคนไทยไม่เคยได้เหงาจริงๆพี่จ๋าคืออยู่ไทยมากกว่าอยู่ LA แล้วนะครับเนี่ยเอาดีๆมาถึงในวันนี้นะฮะต้องหาซื้อบ้านอยู่ที่ประเทศไทยแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วล่ะครับไม่ใช่แค่พี่จ๋าด้วยนะแต่ต้องทั้ง7คนเลยฮะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนพอเริ่มทำกิจกรรมเดี่ยวกันมากขึ้นแฟนคลับไม่เคยลดลงเลยแต่กลายเป็นว่าดอมอากาเซ่เนี่ยยิ่งเติบใหญ่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆครับและจากการประกาศไลน์อัพศิลปินคนใหม่ในวันนี้นะครับอย่างพี่มาร์คก็จะเท่ากับว่าในงาน Soul Music Award ครั้งที่33นี้ก็จะมีกัสรวมกันถึง3คนด้วยกันครับเริ่มต้นกันที่น้องแบมแบมก่อนเลยฮะและก็ตามด้วยยองแจและก็คนที่3ที่เพิ่งประกาศออกมาก็คือพี่มาร์คนั่นเองซึ่งในเวลานี้เองนะครับบัตรก็ได้ถูกจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งก็ยังมีที่นั่งเหลืออยู่นะครับในทุกๆโซนเลยใครนะครับที่อยากจะไปให้กำลังใจและก็อยากจะไปเจอพวกเขาทั้ง3คนไปซ้อมนั่งที่ราชมังคลากีฬาสถานก่อนซ้อมบรรยากาศที่พวกเราจะได้เห็นพวกเขาทั้ง3คนอยู่บนเวทีใหญ่แห่งนี้นั่นแหละครับพร้อมกับเตรียมโชว์ทะเลสีเขียวจากอากระบงให้เต็มสนามกีฬาไปเลยนะครับทุกคนและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของหนุ่มๆก็อตเซเว่นที่แอดได้รวบรวมมาฝากทุกคนในคลิปนี้นะฮะบอกเลยนะครับว่าวันนี้คือใจฟูมากจริงๆมีแต่ข่าวที่ปล่อยออกมาเนี่ยพวกเราคือดีใจกันมากๆเลยครับเมื่อได้รู้ว่าช่วงปีใหม่นี้จะมีหนุ่มๆก็อตเซเว่นอยู่กับพวกเราในประเทศไทยเนี่ยหลายคนกันเลยทีเดียวและแอดก็เชื่อว่าในตอนนี้ยังประกาศออกมาไม่หมดนะครับดีไม่ดีอาจจะมาถึง5คนเลยก็เป็นไปได้นะครับในเวลานี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ